สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาเรียนให้ทราบถึงแนวคิดในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นกระแสของโลกในทุกๆวันนี้ในสิ่งนี้นะครับมันเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรานะที่ปล่อยเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่องมากตลอดมาแล้วมีผลกระทบไปถึงสภาวะโลกร้อนและกระทบไปถึงเรื่องของภูมิอากาศที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมากอยู่ในปัจจุบันด้วยครับแรกทีเดียวนี้ผมอยากจะเรียนให้ทราบถึงเรื่องโลกร้อนฮะภาวะโลกร้อนนี่เดิมทีเดียวเราคิดว่าในปีคริสต์ศักราช2100นะในอีก78ปีข้างหน้านี่ฮะโลกเราน่าจะร้อนขึ้นนะถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนเนี่ยฮะโลกเราจะร้อนขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสนะครับซึ่งมีผลกระทบมากมายเลยนะฮะแต่ว่าเนี่ยจากการวิเคราะห์ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วก่อนที่จะมีการประชุมคอป26เนี่ยก็พบว่าถ้าหากว่าปล่อยในสภาพอย่างนี้นะฮะภาวะที่โลกจะร้อนขึ้น 1.5 องศาเซลเซียสนี่จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะฮะไม่ใช่ปี2100นะคือไม่ใช่ในอีก78ปีข้างหน้านะคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2030เลยนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นเร็วมากนะ2030ที่ใกล้จะถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันทำนะก็คือการที่จะต้องช่วยกันลดโลกร้อนในทุกวิถีทางนะครับเมื่อปีที่แล้วนะได้มีการสรุปกันมานะจากการวิเคราะห์นะก็พบว่าปีที่แล้วนี่โลกเราร้อนขึ้น 1.1 องศาเซลเซียสนะเกือบจะถึง 1.5 แล้วนะครับอันนี้ก็เทียบจากฐานของปี1988คือปีที่เรามีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและมีการใช้เรียกว่าใช้เชื้อเพลิงอะไรอย่างมากแล้วก็ปล่อยคาร์บอนเข้าไปอยู่ในภูมิอากาศของเรานะในภูมิอากาศที่อยู่ในเรียกว่ารอบโลกเราเนี่ยนะอยากจะบอกให้ทราบอย่างหนึ่งนะครับว่านอกจากคาร์บอนไดออกไซด์นะมีก๊าซมีเทนแล้วก๊าซไนทรัสออกไซด์นะเป็น3ก๊าซหลักๆที่เป็นกรีนเฮาส์ก๊าซนะครับแล้วการที่ก๊าซทั้ง3นี่ขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศนี่จะไปคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้เป็น200ปีเลยนะครับ200ปีก็มีอย่างเช่นคาร์บอนนะฮะถ้าว่าเป็นมีเทนนี่ก็ยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้อีก11ปีนะครับแล้วก็ไนทรัสออกไซด์นี่จะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้ถึง120ปีนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆที่หากเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะฮะก๊าซเรือนกระจกนะสะสมแล้วก็ทำให้ร้อนขึ้นแล้วก็อย่างที่เรียนนะว่าจากการวิเคราะห์เมื่อปีที่แล้วจะทำให้โลกร้อนมากขึ้นด้วยนะครับที่แล้วเนี่ยนะก่อนที่มีการประชุมคอป26นะครับท่านเลขาของ UN นะฮะก็ได้มาพูดชัดเจนนะครับว่าตอนนี้มันต้องชักธงแดงแล้วนะชักธงแดงแล้วนะว่าถึงเกณฑ์ที่เรียกว่าเราต้องมาร่วมมือกันในการที่จะลดโลกร้อนแล้วจะช้าอีกไม่ได้แล้วนะแล้วจะไม่มีอะไรที่จะมาให้เป็นเหตุผลที่เราจะปฏิเสธไม่ร่วมมือกันแล้วนะครับเพราะว่าที่น้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยได้มีการละลายมาแล้วนะฮะ 15% ใน40ปีที่ผ่านมานะครับการละลายที่มากกว่าปกตินี่เป็นกระบวนการที่ไม่หวนคืนนะฮะเรียกว่าละลายแล้วไม่กลับคืนนะทำให้มีขั้วโลกนี่มีแผ่นน้ำแข็งที่ยืนอยู่ได้ของเขาเนี่ยน้อยลงไปนะครับ 15% แล้วนะครับนอกจากนั้นน้ำทะเลก็มีอุ่นขึ้นด้วยนะอุณหภูมิสูงขึ้นเวลาอุ่นขึ้นในความเป็นกรดก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนก็มีน้อยลงด้วยนะฮะก็เลยทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องทะเลเนี่ยฮะก็ตายไปหลายชนิดแล้วนะครับเพราะปี2565ในภาคใต้ซึ่งเป็นหน้าฝนของภาคใต้นะครับฝนขนาด400มิล500มิลลิเมตรนี่ตกมา2ครั้งแล้วครับนะครั้งแรกนี่อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะครั้งที่2ก็วันที่5เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องแล้งนะฮะภัยแล้งก็จะมีมากขึ้นในบางพื้นที่นะครับฝนตกเยอะฝนตกในช่วงหน้าแล้งด้วยนะครับก็เลยทำให้ภาวะความแห้งแล้งของเรานี่มันคลี่คลายไปได้อย่างรวดเร็วนะครับเอานี้เรามาดูกันว่าเราเองเราต้องทำอย่างไรในการช่วยกันนะครับก็พูดถึงในภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับว่าทุกคนสิ่งที่ต้องช่วยกันนะก็มีอยู่ประมาณเท่าที่ผมสรุปมาได้เนี่ยก็มีอยู่6ด้านนะครับด้านแรกก็คือต้องช่วยกันลดการใช้น้ำมันลดการใช้ฟอสซิลเพื่อจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับ
หมายถึงว่าทั้งน้ำมันนะทั้งแก๊สธรรมชาตินะครับและทั้งถ่านหินพวกเราคงจะนึกถึงการใช้น้ำมันได้อย่างชัดเจนนะครับแต่แก๊สธรรมชาตินี่เป็น 70% ของไฟฟ้าที่เราใช้อยู่นี่นะครับมาจากแก๊สธรรมชาตินะครับและอีก 10% นี่มาจากถ่านหินนะครับเพราะฉะนั้น 80% นี่มาจากส่วนที่เราต้องปล่อยคาร์บอนออกไปมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราลดการใช้น้ำมันลงนะลดการใช้ไฟฟ้าลงก็จะทำให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกลงได้นะนอกจากนั้นเราก็ต้องช่วยกันลดการใช้น้ำนะลดการผลิตน้ำเสียออกมานอกจากนั้นเรื่องขยะนี่นะขยะก็มีอยู่2 อย่างเราเผาก็เกิดคาร์บอนนะเราใช้วิธีฝังกลบก็เกิดมีเทนมีข้อเสียทั้งนั้นนะมีการปล่อยไปมากเพราะฉะนั้นเราต้องลดขยะลงมานะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องช่วยกันนอกจากนั้นนะที่เกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมอัญมณีเราก็คือการที่จะต้องลดการใช้วัสดุลดการตัดแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมบ้างนะครับว่าลดการตัดแต่งนี่ทำอย่างไรเพราะว่าอัญมณีแน่นอนเราต้องมีการตัดมีการเจียนนะครับเราเองเราต้องมายึดถือหลักของ BCG นะ Circular Economy Green Economy นะครับแล้วก็ Bio ด้วยในการที่จะช่วยกันลดคาร์บอนลงลดฝุ่นลงลดการใช้ไฟฟ้าลงด้วยนะครับนอกจากนั้นนะฮะในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องลดการเผาลดฝุ่นนะก็จะทำให้ลดคาร์บอนได้นะครับเรื่องที่5ก็คืออันนี้เราอาจจะไม่อุตสาหกรรมอัญมณีอาจจะไม่เกี่ยวข้องมากนะแต่ก็อยากให้ทราบไว้ว่าเราต้องร่วมกันในการที่จะลดการหมักต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหมักวัชพืชการหมักสิ่งปฏิกูลเนี่ยถ้าหากว่าหมักแล้วเราปล่อยก๊าซมีเทนออกไปก็จะทำให้ภาวะโลกในร้อนขึ้นนะเราต้องลดการหมักก็ไล่ตั้งแต่การลดขยะนะครับลดขยะลดของเสียนะครับแต่ถ้าหากว่ามีของเสียมีขยะอย่างเช่นในฟาร์มต่างๆฟาร์มเลี้ยงหมูอะไรฟาร์มเลี้ยงวัวอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็ต้องเอามาผลิตก๊าซมีเทนเอาก๊าซมีเทนมาใช้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เกี่ยวพันกับเรื่องการที่จะลดภาวะโลกร้อนสุดท้ายที่เราอาจจะนึกไม่ถึงแต่ผมขอเล่าให้ฟังนะครับอาจไม่เกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมอัญมณีแต่ขอให้ทราบว่าการปลูกข้าวของเรานะในการที่ปลูกข้าวในท้องนานะแล้วก็ขังน้ำไว้ในท้องนาเนี่ยทำให้เกิดก๊าซมีเทนเป็นอย่างมากนะครับการใช้ปุ๋ยก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการปลูกข้าวแบบที่รัฐบาลส่งเสริมกันอยู่มาเป็น10ปีแล้วครับแต่พวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยก็คือจะต้องปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งนะครับลดก๊าซมีเทนลดการใช้น้ำด้วยนะครับแล้วก็ยังมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 12% ด้วยนะครับลดการใช้ปุ๋ยนะอันนั้นก็เป็นส่วนที่6เรื่องที่เราจะต้องร่วมกันทำนะอันนี้ถัดไปผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าสังคมของโลกนี่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับเนื่องจากว่าในหลายๆส่วนของประเทศโดยเฉพาะในส่วนของยุโรปนะครับในยุโรปเองนะครับก็มีความต้องการที่จะเรียกว่าเป็น green economy นะสนับสนุนให้เกิด green economy มากกว่าการที่จะเป็นนักบริโภคนิยมนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะซื้อของอะไรนะเขาจะนึกถึงเรื่อง green เป็นหลักนะครับกรีนนี่ก็มีอยู่ 2-3 ส่วนที่เราจะต้องพิจารณานะครับคือเขาจะยึดหลักของ BCG นะครับ BCG ก็คือ Bio นะฮะ Circular แล้วก็ Green นะครับ Bio ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับด้านชีวะนะชีวภาพนะครับ Circular นี่เป็นการที่พยายามที่จะต้องใช้วัสดุอย่างประหยัดนะคือวัสดุนี่เราจะคิดว่าเป็นมีเงินก็ซื้อมาใช้ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเวลาคนยุโรปเขาคิดนี่เขาคิดถึงว่ามันเป็นวัตถุของโลกวัตถุดิบของโลกเพราะฉะนั้นการจะนำมาใช้นี่ต้องใช้อย่างประหยัดนะครับมันเป็นรีสอร์ทของโลกนะเพราะฉะนั้นจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะต้องสงวนรักษาใช้ให้น้อยนะครับและส่วนไหนที่รีไซเคิลได้นะฮะในเรื่องเซอร์คูลาร์นี่ก็จะสนับสนุนเรื่องการรีไซเคิลนำกลับมาใช้อีกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะก็เป็นภาพที่อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่าที่สุดนะเป้าหมายก็จะเป็นส่วนของการที่จะไปลดภาวะโลกร้อนลงนะครับในเรื่องที่2นะครับที่ทางยุโรปนะเขาเข้มงวดมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายในการประกอบธุรกิจให้ยั่งยืน
ครับที่เรียกตัวย่อว่า SDG นะครับคือ Sustainable Development Goal นะฮะอันนี้ก็ทางด้าน UN เองนะครับก็มากำหนดเป้าหมายไว้17ด้านนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเวลามาสรุปนะเกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมอัญมณีเรานี่จะมีอะไรที่เราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะและต้องเป็นยึดหลักเข้ามาใช้นะไม่งั้นเราก็จะถูกในส่วนของการตรวจสอบนะและการตั้งกำแพงภาษีและอาจจะมีการเลือกซื้อนะในส่วนของผู้ที่เรียกว่าไม่ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็น BCG หรือ SDG นะครับอีกอันหนึ่งฮะที่เราเองเราจะต้องระมัดระวังไปอย่างยิ่งก็คือเรื่องCorporate Governance นะการที่มีธรรมาภิบาลนะเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลนะครับอันนี้จริงๆแล้วข้อหนึ่งส่วนหนึ่งนะในเป้าหมายการประกอบธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG นะครับเป็นหนึ่งในนั้นนะซึ่งหนึ่งในนั้นนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าธุรกิจอัญมณีเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับเราเองเราตั้งแต่การออกแบบการผลิตสินค้านะก็ต้องยึดหลักที่เรียกว่า circular economy นะครับ circular economy นี่ก็เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนะการหมุนเวียนนี่ไปเน้นหนักเกี่ยวกับเรื่องการใช้วัตถุดิบนะการใช้วัตถุดิบอย่างประหยัดนะต้องลดปริมาณการใช้วัตถุดิบในการผลิตทุกๆชนิดนะไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนอัญมณีของเรานะส่วนไหนที่ลดได้นะเราก็ต้องลดการใช้ตัวอัญมณีลงลดการใช้ตัวเรือนนะอันนี้ก็แล้วอยู่ตั้งแต่การออกแบบนะเราต้องออกแบบให้เรียกว่าใช้ให้น้อยนะใช้ให้น้อยแต่สวยงามเหมือนเดิมหรือสวยงามยิ่งกว่าเดิมอันนี้นะฮะก็เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2นะต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าในการผลิตตัวเรือนเนี่ยนะสารเคมีอะไรต่างๆนี่เราคงต้องดูให้ดีด้วยนะครับว่าอะไรที่จะไปทำลายสิ่งแวดล้อมนะต้องกำจัดให้หมดนะแล้วก็พยายามเลี่ยงใช้ให้น้อยลงนะครับใช้วัตถุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะประเด็นที่3ก็คือลดการตัดแต่งอันนี้อาจจะมองว่าผมพูด2ครั้งละว่าทำไมถึงลดการตัดแต่งลงนะคือการตัดแต่งนี่ทำให้มีการเหลือเศษนะทางด้านเซอร์คูลาร์อีโคโนมีนี่มีการหลักนะว่าจะต้องใช้วัตถุให้น้อยให้เหลือเศษน้อยเกิดการฟุ้งกระจายน้อยเกิดฝุ่นน้อยนะครับอันนั้นก็เป็นหลักของทางด้านเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเลยนะครับคราวนี้พอลดเศษเหลือแล้วนะฮะก็มีหลายวิธีนะตั้งแต่อันแรกก็การออกแบบเนี่ยเราออกแบบในลักษณะที่คล้ายคลึงกันได้ไหมฮะในส่วนที่ผู้ออกแบบรูปทรงของอัญมณีไม่ว่าจะเป็นตัวอัญมณีเองหรือว่าตัวเรือนอะไรเงี้ยออกแบบคล้ายคลึงกันแต่สามารถผลิตและปรับใช้นะปรับใช้ในรูปแบบที่มีเรียกว่ามีความสวยงามแต่ว่าแตกต่างกันสามารถมาตกแต่งให้มีความแตกต่างกันหลายรูปแบบได้อันนี้ก็ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบจะต้องคิดนะมีอยู่ในความตั้งใจในการออกแบบตั้งแต่แรกเลยนะครับอันที่สองในกระบวนการผลิตนะก็ต้องมาดูว่าในโรงงานผลิตของเราเนี่ยมีส่วนไหนที่ต้องประหยัดการใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้น้ำประหยัดการใช้แรงงานคนอย่างที่ผมเรียนว่าพอเราตัดแต่งให้น้อยนะตัดแต่งในลักษณะที่ถ้าทางพวกผมนี่ก็จะเรียกว่าทำเป็นโมดูล่าคล้ายกันแต่สามารถปรับนิดหน่อยแล้วทำให้เห็นความสวยงามที่แตกต่างกันหลายแบบได้ก็จะทำให้มีการประหยัดทั้งไฟฟ้าการใช้น้ำประหยัดแรงงานมีของเสียน้อยลงมีขยะน้อยลงมีน้ำเสียน้อยลงนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่อยู่ในกรอบของ Circular Economy นะครับนอกจากนั้นอยากให้ไปพิจารณานะครับว่าถึงตอนนี้เนี่ยเราสามารถออกแบบแล้วนำวัสดุที่เหลือใช้นี่กลับมาใช้ซ้ำได้อีกหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์นะเป็นหลักการของ Circular Economy นะครับอย่างเช่นว่าพลอยอะไรเงี้ยนะพลอยนี่เหลือเศษแล้วเราสามารถเอามาอัดเป็นมาอัดแล้วทำเป็นรูปแบบอะไรใหม่ขึ้นมาเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งก็ได้นะแล้วเราโฆษณาเลยว่าเนี่ยเป็นพลอยที่เอาเศษพลอยมาใช้ซ้ำอะไรอย่างงี้นะฮะมีหลายคนที่เขามีคอนเซปต์มีแนวคิดอย่างนี้คนยุโรปนะฮะซึ่งตอนนี้อเมริกาแล้วก็แคนาดาก็เริ่มมาสร้างคอนเซปต์อย่างนี้เหมือนกันซึ่งเขามีอยู่ในหัวสมองอยู่แล้วนะครับว่าถ้าอะไรที่เป็นรีไซเคิลเนี่ยเขาจะเลือกซื้อก่อนนะถึงแม้จะสวยน้อยกว่านะครับราคาก็ถูกกว่าด้วยนะสวยน้อยกว่าแต่เขาสามารถบอกได้ว่าแหวนนี่นะมันเป็นของรีไซเคิล
อะไรอย่างนี้นะเป็นส่วนที่เขาภาคภูมิใจในตัวเขาเองภาคภูมิใจในสังคมของเขาที่อยู่นะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของการใช้ชีวิตของคนยุโรปเลยนะครับอีกอันหนึ่งฮะที่ผมอยากจะมาสรุปนะครับก็คือส่วนของการทำธุรกิจนะอย่างมีท่านมาพิบาล นะซึ่งเรียกว่า CG นะครับ CG นี่ก็เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเองเราจะต้องมายึดถือธรรมาภิบาลขององค์กรนะครับซึ่งเมื่อแต่งทางด้านธุรกิจอัญมณีนี่นะครับถ้าหากว่ารวมกันทั้งการที่มีธรรมาภิบาลก็คือมี CG นะยึดหลัก BCG ยึดหลัก SDG คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราอยู่อย่างยั่งยืนความยั่งยืนก็คือ เราสามารถผลิตและขายได้ไปอีกชั่วลูกชั่วหลานนะเราสามารถยืนอยู่แล้วก็มี market share ในส่วนที่เท่าเดิมหรือมากขึ้นนะไม่ถูกคนอื่นแย่งตลาดไปอันนี้เป็นส่วนที่ความยั่งยืนของธุรกิจของเรานะครับสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็มีอยู่3ประเด็นนะประเด็นที่1นะขอให้ทำธุรกิจอย่างโปร่งใสนะแน่นอนครับเราทำธุรกิจนี้มุ่งหวังกำไรแต่ต้องเป็นธรรมนะเป็นธรรมต่อที่เขาเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียนะฮะสเต็กโฮเดอร์อาจจะได้ยินคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำธุรกิจหวังกำไรแต่ต้องเป็นธรรมกับสเต็กโฮเดอร์สเต็กโฮเดอร์นี่เป็นทุกๆส่วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะส่วนผู้ซื้อผู้ขายคนงานของเราพนักงานของเราก็เป็นสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวพันกับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและการทำธุรกิจอัญมณีของเราทั้งหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรวมถึงสังคมด้วยนะสังคมสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศแล้วก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้การลดภาวะโลกร้อนนะครับแล้วมีหลักการอีกอันหนึ่งซึ่งทาง UN เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าในส่วนของการที่จะเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืนนะจะต้องไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับจะเห็นนะอันนี้เป็นคำพูดที่ยึดใช้กันทางรัฐบาลเราก็ยึดใช้ว่าเราจะมีความเที่ยงธรรมไม่ให้เกิดลดความเหลื่อมล้ำนะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนั้นก็เป็นคอนเซ็ปต์ทางธุรกิจข้อแรกนะที่อยากจะให้ทำธุรกิจกันอย่างโปร่งใสนะข้อที่2ที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจอัญมณีนะครับก็คือการใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่โปร่งใสไม่ใช่ว่าตัวเราโปร่งใสอย่างเดียวนะฮะโปร่งใสมีธรรมาภิบาลมีคุณธรรมมีเอติกนะครับแหล่งวัตถุดิบก็ต้องโปร่งใสด้วยนะประเด็นที่ผมอยากเรียนย้ำก็คือไม่ใช้แรงงานทาสไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้สำคัญนะเราอาจจะมองยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเรานึกหวนไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับว่าอาหารกระป๋องส่งออกของเรานะอาหารทะเลส่งออกนะกระป๋องส่งออกของเรานี่ถูกตำหนินะว่าเรือประมงของเราที่ออกไปหาปลาเนี่ยใช้แรงงานทาสเราเองยังแก้ไม่ตกเลยฮะแก้ในบางประเด็นนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้ถูกยกเลิกไปเราจะมีข้อรังเกียจนี้อยู่ทั้งเรื่องภาษีทั้งเรื่องการเลือกไม่ซื้อของจากประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นอันที่อยากจะเอามาเน้นย้ำนะครับว่าไม่อยากให้อุตสาหกรรมอัญมณีของเรานะถูกข้อหานะถูกข้อหาว่าไปเอาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีการใช้แรงงานทาสมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับอันนี้ก็คงพอทราบนะว่าหลายประเทศที่เราไปเอาวัตถุดิบมานะเพื่อมาตกแต่งเจรไนขึ้นรูปทำเป็นอัญมณีแล้วส่งออกเนี่ยเราก็ได้วัตถุดิบมาจากประเทศเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีการนะฮะที่ว่าจะต้องหาองค์กรกลางที่มารับรองนะรับรองเรื่องว่าแหล่งวัตถุดิบที่เราได้มานี้จากประเทศนั้นก็ตามนะแต่ว่าเขาไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาไม่ได้ใช้แรงงานทาสอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะเราอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการที่ไปให้องค์กรกลางนะมาพิสูจน์นะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับว่าแหล่งวัตถุดิบของเรานั้นนะฮะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการดูแลความปลอดภัยนะเวลาทำเหมืองนู่นนี่นะฮะไม่มีมีการป้องกันอย่างดีไม่ใช่ว่าไม่ดูแลความปลอดภัยให้กับเรียกว่าลูกจ้างของเขาที่ไปทำเหมืองไม่ดูแลด้านสุขภาพอนามัยนะครับไม่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบกับระบบนิเวศอย่างเช่นปล่อยของเสียออกไปที่เราก็ได้ยินในประเทศไทยเราก็มีนะครับปล่อยของเสียออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ผลกระทบต่อสังคมรอบข้างนะครับและที่สำคัญนะ
ต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้ได้อย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าไปแอบเอาตรงนู้นตรงนี้มาแล้วจริงๆไม่ได้ผลิตจากแหล่งนั้นจริงๆอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ศึกษารายละเอียดนะมีองค์กรกลางหลายองค์กรนะครับที่รับที่จะเซอร์ติฟายเรื่องนี้อยู่นะครับว่าวัตถุดิบเราได้มาอย่างไรมาจากไหนนะครับแล้วเป็นแหล่งจากไหนบ้างอันนี้สำคัญนะครับสำคัญเพราะว่าสำคัญมากด้วยอย่าให้กลุ่มธุรกิจอัญมณีของเราต้องไปติดขายในเรื่องของแรงงานทาสนะฮะเพราะว่าติดแล้วแก้ยากมากครับนะฮะอันนั้นก็เป็นข้อรังเกียจที่ทางสังคมโลกเขามีอยู่เป็นส่วนที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมนะฮะอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของสินค้าส่งออกนะครับสินค้าส่งออกของทางด้านอัญมณีนี่ถ้าหากว่าพูดชื่อเลยนะฮะว่าผลิตภัณฑ์อัญมณีนี้ยังไม่มีการระบุนะครับในปีนี้นะครับที่มีการทาง EU นะเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องก็เรียกว่าภาษีนะครับภาษีที่จะเขาจะใช้นะก็เริ่มศึกษาจริงๆเริ่มในปีที่แล้วแล้วนะครับก็เรียกว่าคาร์บอนบอร์เดอร์แท็กซ์นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ได้เริ่มมีการศึกษาไปแล้วนะครับแล้วปีนี้นะฮะก็จะมีการเรียกว่าทำเงื่อนไขอะไรต่างๆขึ้นมานะในจะมี6รายการแรกนะครับที่เรียกว่าเป็นสินค้านำเข้าในยุโรปนะครับที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องพยายามจะมาทำหลักเกณฑ์หลักการอะไรต่างๆนะซึ่งเป็นสินค้าที่เรียกว่าใช้วัตถุดิบนะที่ใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตนี่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากนะครับสูงสุดก็จะเป็นเรื่องวัสดุก่อสร้างนะครับถัดมาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับอันนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่ผมเข้าใจว่าทางด้านอัญมณีที่เราส่งออกจะอยู่ในเกณฑ์เครือข่ายนี้นะครับก็คือทางด้านเครื่องอุปโภคนะครับนะถัดไปก็เป็นเรื่องรถยนต์และชิ้นส่วนเป็นเรื่อง IT และอุปกรณ์นะครับผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติกแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเขาจะตั้งกำแพงภาษีคาร์บอนขึ้นมานะครับซึ่งมีว่าแรกในหลักการนะเท่าที่ทราบมาเนี่ยครับเขาก็จะใช้วิธีเก็บจากผู้นำเข้าของเขานะครับที่ชายแดนเขาถึงเรียกว่าคาร์บอนบอร์เดอร์แท็กซ์นะที่ชายแดนเลยหมายถึงว่าพอนำเข้าในยุโรปปุ๊บใครเป็นคนนำเข้าคนนั้นจะต้องจ่ายภาษีนะครับซึ่งในการคาดการณ์นะจะเห็นว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้นำเข้าถ้าจะต้องเสียภาษีเขาก็จะต้องมาหักจากราคาสินค้าเราแน่นอนก็คือว่าต้องถ่ายความรับผิดชอบลงมาให้เราซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกจากประเทศไทยนะครับอันนั้นก็ค่อนข้างแน่ชัดนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่าอาจจะเข้ามาดูการผลิตกระบวนการผลิตนะเขาอาจจะเป็นสมาคมอะไรต่างๆองค์กรอิสระที่เขาจะดูแลเรื่องนี้นะอาจจะเข้ามาดูให้เราปรับปรุงโรงงานของเราเนี่ยนะให้ได้มาตรฐานในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ให้เกินเกณฑ์ของ EU นะอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งซึ่งเขาอาจจะนำมาใช้นะนี่ผมก็ไปค้นหาแล้วคาดการณ์เอานะครับอีกอันหนึ่งที่จะรุนแรงก็จะเหมือนกับอาหารกระป๋องส่งออกนะครับที่ว่าเขาเองเนี่ยเขาจะเลือกซื้อจากโรงงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเกณฑ์ที่ต่ำนะฮะใครต่ำกว่าเขาจะซื้อจากตรงนั้นราคาอาจจะใกล้เคียงกันหรือว่าแพงกว่ากันนิดหน่อยแต่ว่าถ้าหากว่าปล่อยคาร์บอนน้อยนะเขาเองเขาจะซื้อจากโรงงานนั้นเพราะว่าเขาเองเขาเวลาไปเสียภาษีจะได้ไปเสียภาษีคาร์บอนเนี่ยให้น้อยลงนะบวกกันแล้วอาจจะถูกกว่าก็ได้นะและอย่างที่ผมเรียนเป็นคอนเซปต์เลยนะฮะเป็นวิธีคิดของคนยุโรปเลยก็คือว่าถ้าหากว่าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำกว่านะฮะก็จะซื้อสินค้าชิ้นนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวก็จะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นต์คาร์บอนเลเบลที่จะต้องติดฉลากคาร์บอนนะซึ่งคนซื้อก็จะดูเลยว่าถ้าหากว่าฉลากคาร์บอนหนึ่งชิ้นอัญมณีหนึ่งชิ้นสมมติแหวนหนึ่งวงเนี่ยถ้าหากว่ามีการปล่อยคาร์บอนต่ำกว่านะก็จะเลือกซื้อแบบนั้นที่อย่างผมเรียกว่าถ้ายิ่งเป็นวัตถุดิบรีไซเคิลนะอย่างเช่นพลอยรีไซเคิลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเขาเองเขาก็จะสนับสนุนสินค้าแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนนำเข้าก็จะนำเข้าแบบนั้นมากกว่าถ้าหากว่า
เราไปดูวิธีคิดของเรานะลดคาร์บอนฟุตปรินท์ลงทำให้คาร์บอนเลเวลนี่มีตัวเลขต่ำๆกว่าคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งอย่างจีนกับอินเดียนี่คงไม่น่ากลัวนะเวลาคิดเรื่องคาร์บอนนี่เขาเอาพื้นฐานของการปล่อยคาร์บอนของประเทศมายึดด้วยนะฮะแต่อย่างเช่นศรีลังกาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอินโดนีเซียบ้างนี่ต้องระมัดระวังเพราะเวียดนามอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังเพราะเขาก็ปล่อยคาร์บอนน้อยนะฮะอยู่ในเกณฑ์ใกล้ๆกับทางประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นจะเป็นคู่แข่งสำคัญงั้นเวลาทางผู้นำเข้าเขาก็จะมาเลือกซื้อนะครับผู้ซื้อของเขามีคอนเซปต์ว่าคาร์บอนฟุตปรินต์ต่ำนะเขาก็จะซื้อก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเขามาเลือกซื้อเขาก็ต้องเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตสินค้านั้นต่ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราต้องมาปรับปรุงนะแล้วมาวิจัยหรือค้นหานะว่าในกระบวนการผลิตของเรานี่กระบวนการไหนที่ปล่อยคาร์บอนสูงใช้ไฟฟ้ามากใช้น้ำมากนะฮะมีเศษวัสดุมากอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วเวลาเราเอาไปขึ้นทะเบียนนะครับสินค้าของเราจะได้มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำนะครับอันนี้แต่ว่าปีนี้นะปี2565มีการเริ่มคิดระบบการคิดภาษีที่เรียกว่าคาร์บอนบอร์เดอร์แท็กซ์ขึ้นมาแล้วคิดเงื่อนไขต่างๆนะครับแล้วทางด้านอเมริกาและแคนาดาก็เริ่มสนใจที่จะใช้ระบบคาร์บอนบอร์เดอร์แท็กซ์เช่นเดียวกันแล้วนะครับในปีหน้า2566นะครับผู้นำเข้าสินค้าแต่ละชนิดนะที่อยู่ในยุโรปนะครับจะต้องมาเรียกว่าแสดงหลักการในการที่จะคิดเรียกว่าคาร์บอนจากสินค้าที่จะนำเข้าเพราะฉะนั้นเขาเองเขาต้องถามจากผู้ผลิตเราเหมือนกันว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เราเป็นเท่าไหร่ในกระบวนการผลิตเราเป็นอย่างไรบ้างนะเขาอาจจะตั้งชุดขึ้นมาเลยแล้วมาไล่ดูโรงงานของเราเทียบกับโรงงานในศรีลังกาว่าเป็นอย่างไรบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งตัวแล้วครับปีหน้านะฮะปีหน้าก็จะเริ่มแล้วนะครับที่ว่าผู้นำเข้าจะต้องส่งเอกสารยืนยันว่ามีวิธีการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการลดคาร์บอนอย่างไรบ้างนะเพื่อที่จะเอาไปคิดภาษีแล้วนะครับแล้วภาษีนี่จะเริ่มใช้ในปีพ.ศ. 2569นะฮะถ้าผู้นำเข้าสินค้าที่ผลิตแล้วมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงๆคือปล่อยคาร์บอนเยอะๆนะก็จะถูกเก็บภาษีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำเข้าเขาต้องมาพิจารณาละระหว่างราคาสินค้าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มีอยู่สูงๆแล้วผู้ซื้อของเขาก็คิดด้วยนะครับว่าผู้ซื้อของเขาก็นิยมในการซื้อสินค้าที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำๆนะแล้วก็อย่างใช้วัสดุใช้ซ้ำเขายิ่งชอบโอ้อย่างนี้นี่เราเองเราต้องปรับปรุงตัวเองมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอแนะนำนะครับว่าตั้งแต่ปี2565นะฮะถึงปี2569นะครับก็อีกเพียง4ปีข้างหน้าเท่านั้นนะฮะเราต้องปรับปรุงธุรกิจของเรานะครับในการที่จะมาคิดค้นหาวิธีที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตของเราลงให้ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยไปขึ้นทะเบียนกับองค์การก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยนะครับแล้วก็จะได้ฉลากคาร์บอนมาเพื่อจะได้ติดในตาในสินค้าของเรานะครับโดยใช้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำของเราเนี่ยเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในการที่จะต่อสู้ไม่ให้ส่วนแบ่งตลาดของเราลดลงนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าเราลดคาร์บอนได้มากๆลดการปล่อยคาร์บอนได้มากๆนะสินค้าของเราก็จะเป็นคู่แข่งขันที่น่ากลัวในตลาดโลกนอกจากฝีมือดีๆสวยๆของเราแล้วนะครับเราก็จะได้เรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำด้วยนะครับอย่าลืมที่ผมเน้นอีกอย่างนึงก็คือแหล่งวัตถุดิบนะครับต้องเป็นแหล่งวัตถุดิบที่โปร่งใสนะครับไม่ใช้แรงงานทาสด้วยครับขอบคุณมากครับ